Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอังคารที่16มกราคม2024ซีรีส์ชีวิตวิถีใหม่10บทเรียนจากคำเทศนาบนภูเขาวันที่4การเป็นคนแห่งความรักในพระธรรมมัทธิวบทที่5ข้อ21ถึง26ได้กล่าวไว้ว่าท่านทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้กับคนในสมัยก่อนว่าห้ามฆ่าคนถ้าใครฆ่าคนคนนั้นจะต้องถูกพิพากษาแต่เราบอกพวกท่านว่าใครโกรธพี่น้องของตนคนนั้นจะต้องถูกพิพากษาถ้าใครพูดกับพี่น้องอย่างเหยียดหยามคนนั้นจะต้องถูกนำไปยังศาลสูงให้พิพากษาและถ้าใครพูดว่าไอ้โฉดคนนั้นจะมีโทษถึงไฟนรกเพราะฉะนั้นถ้าท่านนำเครื่องบูชามาถึงแท่นบูชาแล้วและระลึกขึ้นได้ว่าพี่น้องมีเหตุขัดเคืองข้อหนึ่งข้อใดกับท่านจงวางเครื่องบูชาไว้ที่หน้าแท่นบูชาและกลับไปคืนดีกับพี่น้องผู้นั้นเสียก่อนแล้วจึงค่อยมาถวายเครื่องบูชาของท่านจงปรองดองกับคู่ความโดยเร็วในขณะที่พากันไปศาลมิฉะนั้นคู่ความนั้นจะมอบตัวท่านไว้กับผู้พิพากษาแล้วผู้พิพากษาจะมอบตัวท่านไว้กับผู้คุมและท่านจะต้องถูกขังไว้ในคุกเราบอกความจริงแก่ท่านว่าท่านจะออกจากที่นั่นไม่ได้จนกว่าจะใช้หนี้หมดสาวกถูกเรียกให้มอบความรักอันเสียสละให้แก่ผู้คนรอบข้างในข้อพระคำนี้พระเยซูตรัสถึงปัญหาของความโกรธและความขมขื่นไว้ว่าความโกรธคือการเห็นแก่ตัวโดยไม่สนใจความจริงที่ว่าเราทุกคนถูกสร้างขึ้นตามพระฉายาของพระผู้เป็นเจ้าในปฐมกาลบทที่1ข้อ26สาวกควรปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเห็นคุณค่าตามการทรงสร้างของพระเจ้าพระเยซูทรงให้ตัวอย่างว่าสาวกควรจะตอบสนองต่อคำสอนของพระองค์อย่างไรในตัวอย่างนี้พระเยซูทรงให้เราได้เห็นภาพของชายคนหนึ่งที่เข้ามาในพระวิหารเขาได้ผ่านขั้นตอนการชำระล้างต่างๆรวมถึงการเตรียมสัตว์เพื่อถวายเป็นเครื่องบูชาของตนเบื้องหน้าเขามีลานของปุโรหิตผู้จะทำการถวายเครื่องบูชาของเขาแต่ในทันใดนั้นเขาก็นึกได้ว่าเคยทำผิดต่อพี่น้องของตนอย่างไรแม้กระบวนการเตรียมตัวเข้าสู่พิธีถวายเครื่องบูชาทั้งหมดนี้อาจใช้เวลานานเกือบครึ่งวันแต่เขาก็เลือกที่จะออกไปหาพี่น้องของตนเพื่อที่จะได้คืนดีกันก่อนที่จะถวายเครื่องบูชาประเด็นที่พระเยซูทรงเลือกสื่อสารนั้นชัดเจนคือการคืนดีกับเพื่อนบ้านเป็นสิ่งจำเป็นและควรกระทำเสียก่อนที่เราจะแสดงออกถึงการเชื่อฟังผ่านการนมัสการเพราะพระเจ้าทรงทราบถึงจิตใจข้างในของเราความโกรธที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขก่อให้เกิดความขมขื่นและความขมขื่นก็เป็นสิ่งที่ทำลายจิตวิญญาณทางออกของความโกรธอันเห็นแก่ตัวคือความรักที่เสียสละดังที่อัครทูตเปาโลอธิบายความจริงในเรื่องนี้ไว้ใน1โครินธ์บทที่13ข้อ4ถึง7ว่า
ความรักนั้นก็อดทนนานและมีใจปราณีความรักไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่หยิ่งผยองไม่หยาบคายไม่เห็นแก่ตัวไม่ฉุนเฉียวไม่ช่างจดจำความผิดไม่ชื่นชมยินดีในความอธรรมแต่ชื่นชมยินดีในความจริงความรักทนได้ทุกอย่างเชื่ออยู่เสมอสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้มีความสัมพันธ์ใดของเราที่กำลังต้องการการคืนดีหรือไม่เราจะตอบสนองด้วยความรักที่เสียสละไม่เห็นแก่ตัวได้อย่างไรให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงเป็นความรักและทรงเป็นพระเจ้าแห่งความสัมพันธ์เราสรรเสริญพระเยซูผู้ทรงนำการคืนดีมาสู่ชีวิตของเราขอทรงช่วยเราให้ได้รักอย่างที่พระองค์ทรงรักยอมเสียสละโดยไม่เห็นแก่ตัวขอทรงช่วยเราในการกลับไปคืนดีกับผู้ที่เราเคยทำผิดหรือทำผิดต่อเราขอมอบความสัมพันธ์ทั้งสิ้นในชีวิตของเราให้กับพระองค์ได้ครอบครองเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน